ดูด่วน b ีจีปรดเทกุจับตาโค้ชใหม่ด้านทีมชาติไทยมีเรื่องน่าห่วงส่วนตัวเก๋มีคนพร้อมแทนแล้วพร้อมลุ้นฟุตซอลไทยไปสเเทือนโอลิมปิกเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกดต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันเช่นเคยช่วงแรกอัปเดตข่าว สดสดร้อนรที่พึ่งเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ BG จีปทุมยูเนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกที่ต้องบอกผลงานในฤดูกาลนี้เสริมทัพผู้เล่นมาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งตัวไทยแล้วก็ตัวต่างชาติแต่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าเลยนะครับรั้งอันดับ5ของตารางคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างบุรีรัมแต้มและแข่งมากกว่า1นัดแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยนำประจวบ 2.0แต่สุดท้ายไม่ชนะเก็บได้เพียงแค่1คะแนนรวมไปถึงวิธีการทำงานของเทกุทั้งเรื่องของแท็กติกเรื่องของแพชชั่นต่างๆเนี่ยทำเอาแฟน BG เนี่ยใส่หัวรับไม่ไหวก่อนหน้าน,นี้แฟน BG เคยโห่ไล่เทกุแล้วนะครับรวมไปถึงผลงานจริงๆเขาก็ตัวรอดได้แหละแต่แค่ว่าผลงานมันไม่น่าประทับใจคุณผู้ชมรูปแบบและวิธีการเล่นไม่ได้ และที่สำคัญแพชชั่นไม่มีจริงๆรวมไปถึงสิ่งที่น่างงคือโค้ดเทกุเป็นโค้ดญี่ปุ่นแต่ทำให้ความฟิตของนักเตะ BG เนี่ยเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับเห็นได้ชัดนัดเจอกับ PT ทีประจวบแรงหมดช่วงท้ายซึ่งเหลือเชื่อว่าโค้ดญี่ปุ่นกับฟุตบอลญี่ปุ่นที่เขาเน้นหนักในเรื่องความฟิตแต่เทกุไม่สามารถเอามาใช้ได้กับทีม BG ครับคุณผู้ชมล่าสุดผลงานไม่ดีใช่ไหม BG ตัดสินใจ ปลดเทกุเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ไปเป็นที่ปรึกษาแทนนะครับผลงานไม่ดีก็บอกบบิหารได้มีการประชุมพูดคุยกันและต้องยอมแล้วว่าไปต่อกันยากซึ่งผมก็เห็นด้วยนะที่ปลดเทกุเพราะผมเคยอัดคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้า BG อยากจะเป็นทีมใหญ่กว่านี้อยากจะลุ้นแชมป์เทกุไม่ใช่คำตอบจริงๆดูจากวิธีการทำงานดูจากแทคกติกต่างๆต้องยอมรับว่าไม่ดีนะครับก็ปลด ไปเป็นที่เรียบร้อยคือก่อนหน้านี้ก็เคยแยกทางกับเทกุมาแล้วรอบแรกใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยคุมทีม28นัดอตอนนั้นผลงานยังโอเคอยู่แต่รอบ2เนี่ยลงคุมทีมไปแบบ30นัดชนะ17เสมอ7แพ้6แล้วก็พา bg คว้าแชมป์บอลถ้วยแต่รูปแบบและวิธีการมันไปต่อกันไม่ได้นะครับแล้วแฟนบอล BG คือเขาไม่พอใจกับรูปแบบวิธีการเล่นจริงๆเล่นเนี่ยเกือบโดนสวายเรียงยิงประตูชนะใช่ไหมล่ะก็เลยปลดก็เดี๋ยวรอดูโค้ดใหม่นะครับตอนนี้จะให้โค้ดง้วนสุรชัยเนี่ยรับหน้าที่คุมทัพชั่วข่าวไปก่อนคือรายชื่อเนี่ยก็มีที่มีข่าวมาคือมาริโอยูรอฟกี้นะครับที่ว่างงานอยู่ <S <S แล้วก็คนเชียร์เยอะเพราะแพชชั่นของมาริโอน่าสนใจและตัวมาริโอเองก็ <themselves> ก็คุ้นเคยกับ BG เพราะเคยเป็นนักเตะ BG นอกจากนี้ยังมีลิคาโดโรลิเกสนะครับที่ก็เคยมีข่าวมาตลอดแต่ลิคาโดเนี่ยค่าเหนื่อยแพงมากๆเลยส่วนโค้ดคนไทยเนี่ยก็ให้จับตาดูแล้วกันที่ว่างงานก็มีพวกโคซิโกโก้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าแนวทางของ BG จะเป็นยังไงเชื่อว่าบอรนะ์ดบริหารน่าจะมีการประชุมกันแบบเคร่งเครียดเลยเพราะโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เข้ามาปเปลี่ยนทีมได้จริงๆนะครับ เพราะก่อนหน้านี้ใช้มากี่คนแล้ว BG ก็ยังไม่ดีขึ้นนะตั้งแต่ยุคโค้ดโอ่งที่เป็นแชมป์อะ่ะเปลี่ยนมากี่คนก็ไม่ดีเลยนะแมตสมิธโค้ดธงเทกุมันก็วนลูปเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นการตั้งโค้ดคนใหม่ของ BG ในครั้งนี้เขาต้องคิดให้ละเอียดที่สุดและต้องหาโค้ดที่จะมาปลุกแพชชั่นเอาสิ่งใหม่มาให้กับทีม BG คือถ้ายังเอาแบบเดิมๆเนี่ผมว่ายังไงก็ไม่แตกต่างจากเดิมนะครับ เพราะฉะนันก็รอดูแล้วกันว่าโค้ชคนใหม่ BG จะเป็นใครและแฟนบอนล BG ล่ะอยากให้ใครมาเป็นโค้ชคนใหม่ของ BG คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุ่ยนะครับก็ติดตามรับชมกันรอดูแล้วกันเนี่ยจ,จะเป็นจุดเปลี่ยนของ BG ในฤดูกาลนี้นะครับจากนั้นขยับไปดูอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกำลังจะได้ลุ้น ไปเล่นโอลิมปิกครับเรื่องนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางฟีฟ่านะครับหลังจบทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลโลกเนี่ยต้องยอมแล้วว่าเป็นรายการที่แฟนฟุตซอลให้ความสนใจแล้วก็บราซิลเป็นแชมป์ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งโลกนะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าฟีฟ่าตอนนีเ้เขากำลังมีแผนที่จะผลักดันบรรจุฟุตซอลครับแล้วก็ฟุตบอลชายหาด เข้าสู่โอลิมปิกเกม2018ที่ประเทศสหรัฐในอีก4ปีข้างหน้าเขาบอกว่าตอนนี้ฟีฟ่าโดยเฉพาะกีฬาฟุตซอลเนี่ยจะผลักดันให้เข้าสู่โอลิมปิกให้ได้ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะได้เห็นตอนนี้เหลือดุลยพินิจของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่าจะเห็นดีงามด้วยหรือไม่ส่วนตัวผมเชียร์มากๆเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันมาก และเชื่อว่ามันเอนเตอร์เทนแฟนแฟนกีฬาได้ดีมากๆอะ่ะแล้วใครก็อยากไปดูเพราะมันเล่นสนุกมันมีโอกาสลุ้นทำประตูตลอดซึ่งถ้าเกิดฟุตซอลได้ไปโอลิมปิกจริงฟุตซอลทีมชาติไทยก็ได้ลุ้นเะครับเพราะเราไปฟุตซอลโลกมาแล้วก็จะต้องมีการคัดแต่ผมเชื่อเถอะว่าฟุตซอลก็จะเป็นฟุตซอลทีมชาติไทยก็จะเป็นตัวเต็งทางฝั่งเอเชียในการลุ้นไปฟุตซอลโอลิมปิกเป็นกันอย่าให้เกิดขึ้นเพราะผมคิดว่าฟุตซอลไทยได้เกิดไปโอลิมปิกเนี่ยโหคงมันน่ คงเดือดคงสนุกและเป็นกีฬาที่เราจะพูดถึงเยอะมาก,มากอ่ะก็หวังว่า IOC จะพิจารณาและเห็นด้วยบรรจุฟุตซอลลุยโอลิมปิกเกมที่ประเทศสหรัฐนะครับลองคิดภาพอีก4ปีข้างหน้ามูฮัมหมัดเวอร์ชันโหดกว่าเดิมและไหนจะมีตัวน้องๆดาวรุ่งที่ขึ้นมาลุ้นมันแน่นอนอ่ะก็ติดตามนะครับจากนั้นคลิปนี้ไปต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่โอ้โหเห็นภาพที่ทีมชาติไทยของเรานะครับ ไปแข่งคิงคัพที่จังหวัดสงขลาและมีแฟนบอลเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะก็ใจฟูครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะช็อตที่พิจเจนาธิบะไปแจกลายเซ็นให้แฟนลับที่เป็นแฟนขับตัวยงของพี่เจลแล้วแฟนลับเขาหน้าฟินมากนี่ก็เป็นภาพที่น่ารักผมถึงพูดเสมอว่าทีมชาติไทยไปเล่นต่างจังหวัดให้ได้เยอะๆออปลกกระแสหน่อยเห็นได้ชัดน,นะครับว่ากระแสทีมชาติไทยคิงคัพที่สงขามันร้อนแรงจริงๆ วันนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้การฝึกซ้อมของทีมชาติไทยเราล่าช้าเหมือนกันนะเพราะมันตกลงมาหนักจริงแต่คุณผู้ชมดูภาพนะครับก็มีแฟนฟุตบอลชาวไทยครับไปรอเชียร์ทัพนักเตะทีมชาติไทยกัน,นครับไม่ว่าฝนจะตกลงมาแค่ไหนเขาก็พร้อมให้กําลังใจนักฟุตบอลไทยพร้อมจะขอลายเซ็นและส่งกําลังใจให้เป็นภาพที่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมขอชื่นชมเลยนะครับ เป็นภาพที่ดูแล้วก็มีความสุขโดยในวันนี้การฝึกซ้อมของทีมชาติไทยก็ก็คือเตีวเข้มแท็กติกตั้งแต่เช้าแล้วเช้าเนี่ยเตีวเข้มเกมลุกเกมรับเย็นก็เตีวเข้มเพราะมันต้องเตีวเข้มเยอะแล้วเดี๋ยวเหลือฝนะึกซ้อมอีก2วันเอง9กับ10แข่ง11แล้วนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าห่วงคือคุณผู้ชมเห็นได้ชัดว่าช่วงนี้ฝนตก แล้วก็มีการรายงานว่าในช่วงที่คิงคัพอ่ะที่ไทยแข่งจะมีฝนตกลงมาก็ไม่รู้ว่ามันจะสร้างผลกระทบให้กับพับช้างศึกทีมชาติไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วกันก็ไม่อยากให้มันตกลงมาหนักเดี๋ยวสภาพสนมอะไรต่างๆมันจะแล้วเมืองไทยฝนตกมันตกจนน้าท่วมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังแล้วกันนะครับก็หวังว่าคิงคัพครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดี หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาในวันที่แข่งแล้วกันนะครับเราจะได้ดูเกมฟุตบอลที่มันมีคุณภาพแบบ100%เเซนะภาวนานะอย่าให้ฝนตกขอให้ตกแค่วันซ้อมพอวันแข่งจะตกนะขอบคุณภาพจากไทยรัฐสปอร์ตนะครับเขาเดินทางไปที่สงขลาเลยนะก็ติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยได้ไทยรัฐแบบจะเต็มเลยครับการฝึกซ้อมก็ได้สุดรลันเหมือนตาที่เพิ่งเดินทางมาจากเบลเยียมเมื่อวานนี้ก็ฝึกซ้อมกับทีมแบบเข้มข้น เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยอิชิได้ใส่ไลเลดแทคนิกแบบเต็มๆแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า11เผู้เล่นตัวจริงใครจะลงสนามบ้างนัดเจอฟิลิปปินส์รับรองเดือดแน่นอนแต่ที่แน่เขาบอกเลยว่านักเตะตอนนี้ได้รับกําลังใจจากแฟนบอลเนี่ยพร้อมจะวิ่งเกิน100เซนะครับส่วนเรื่องของการที่ไม่มีนักเตะตัวเก๋ามาในครั้งนี้ทั้งทีละศิลทีละทอและสารัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่าสุดเรื่องนี้นะครับเป็น โรเมตอันวิไลกองหน้าจากเมืองทองที่ติดทีมชาติไทยชุดนี้ได้เปิดใจเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายของทุกคนร้อเปเพร้อมจะเล่นคิงคับที่สงขาแล้วเขาบอกว่าการที่ทีมชาติไทยชุดนี้ไม่มีพี่มุย้ยเจริญสินพี่อุ้มเจริญทรหรือพี่ตังสารยุเย็นซึ่งเป็นสามรุ่นพี่ที่ทําให้น้องๆอ,อุ่นใจเชื่อว่าทุกคนไม่ได้กดดันรวมถึงตัวเขาด้วย เพราะเชื่อว่าทุกคนที่ติดเข้ามาจะสามารถทดแทนและช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้เหมือนกับพี่ๆเพราะทุกคนพร้อมจะพาทัพช้างศึกยกระดับส่วนปรลเมศบอกว่าการที่เขาได้มาเยือนทีมภาคใต้ครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าบรรยากาศแฟนบอลภาคใต้เนี่ยเชียร์ฟุตบอลได้แบบมีพลังมากๆคิงคัพครั้งที่แล้วก็ได้มีโอกาสติดท,ทีมชาติแต่ไม่ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้แต่ครั้งนี้เป้าหมายส่วนตัวของฟ้องปรลเมศ คือการอยากมีส่วนร่วมในการพาทีมชาติไทยพัฒนาและคว้าแชมป์มาของให้ได้ก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยให้กำลังใจด้วยนะครับปรมแยืนยันพร้อมมีคนทดแทนรุ่นพี่ซึ่งตัวเขาเองก็พร้อมที่จะช่วยเต็มที่เมื่อมีทีลิลินแดงดาสำหรับฟองปรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นการขาดตัวเกา๋าเราก็จะได้เห็นนักเตะเจนใหม่ลงแบบเต็มๆเมชื่อว่านักเตะเหล่านี้แหละก็จะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคต ที่อันใกล้นี้เลยก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับลุ้นกันยยาวๆวันที่11ตุลาคม2ทุ่มเจอกับฟิลิปปินแล้วก็อีกหนึ่งคู่ซีเรียเจอกับทาจิ4โมงครึ่งรอบชิงแข่งขันวันที่14ตุลาคมนะครับ2ทุ่มติดตามไท,รท,ไทยรัฐทีวีนะครับรับชมกันเออบัตรเข้าชมยังเหลือนะครับก็ไป อุดหนุนไปอะไรกันได้เออประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาและเปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของต้องสุ่ยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันให,หม่คลิปหน้าสวัสดีครับ